หนึ่งกอนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆที่มองเห็นก็คือ5ต้นเล็กมากนะครับแต่ว่าต้นมันก็จะถี่มากเช่นกันส่วนอันนี้มี3กอกอนี้ก็เดี่ยวดีนะครับแล้วก็สามารถแยกไปอนุบาลได้ก็มีแค่นี้ครับที่จะอนุบาลในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับมีอยู่1 2 3 4 55โหลนี่อันนี้เล็กๆนะครับนี่ก็จะมีต้นเล็กๆแบบนี้เลี้ยงอาหารกันเดี๋ยวผมจะสับแยกนะครับแต่ว่ารากเขาออกดีมากนะครับถ้าได้ปุ๋ยได้ดินนี่ก็ฉลุดเหมือนรุ่นพี่มากเลยพุ่งปู๊ดเลยอันนี้เป็นหน่อทิ้นนะครับสามารถทำสามแยกได้ก็เหมือนที่ผมทำให้ดูก่อนนั่นเนี่ยหนึ่งหน่อแล้วก็จะสับได้1 2 3 4 5 6อะไรเงี้ยคือ1หน่อที่มีขนาดสมมุตินะครับอันเนี้ยหน่อใหญ่ๆแบบเนี้ยก็จะสับได้หลายคือจะสับได้หลายกระปุกก็ประมาณนี้ส่วนหน่อเล็กๆเราสามารถผ่าครึ่งเพื่อแยกมันเป็น2ก็ได้เดี๋ยวอัปเดตให้ดูต้นนี้นะครับที่1หน่อสับเป็น3เริ่มพื้นที่เริ่มแน่นนะครับเอาแบบนี้นะฮะก็คือ1 2 3จะเป็นกอเล็กๆนะครับสามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนอันนี้ได้แล้วก็จะมีบางอันที่มันโดนสะเก็ดตัดออกมันก็จะประมาณนี้เช็ดกล้องก็หนึ่งนี่ตอนนี้มันก็มาหลายหน่อมากนะครับก็คือหน่อหนึ่งแต่มาหลายต้นคือเขาจะพยายามขยายพันธุ์ด้วยจำนวนค่อนข้างเยอะนะอันนี้ก็สัก15วันอันนี้วันที่14เนาะ14ผ่านไปแล้ว25เนาะก็ประมาณ10วันนะครับ11วันอะไรเงี้ยมันก็จะกลับมาหน่อขนาดเท่าเดิมอีกแล้วประมาณนี้นะครับก็เราก็จะอันนี้ผ่าครึ่งอีกถ้าทำไปเรื่อยๆนะครับเลี้ยงไปเรื่อยๆมันก็จะใหญ่ประมาณแบบนี้นะครับพวกนี้ก็จะสับมาจากตอก่อนหน้านี้ซึ่งผมพูดไปผมงงนะครับโอเคถามว่ามีความผิดพลาดบ้างไหมมีนะครับเดี๋ยวให้ดูอย่างอันนี้เป็นฟลอริดานะครับถ้าสังเกตดีๆคือผมตัดมันเตี้ยไปก็คือตัดมันลึกไปทีนี้หมายถึงว่าเราเฉือนส่วนหน่อทิ้งหมดแล้วก็มันก็ออกแต่รากนะครับแต่ว่าข้างล่างมันก็เขียวดีนะรอลุ้นอยู่ว่าเออมันจะมีตาให้เราไหมมันจะมีตาหน่อขึ้นมาให้เราไหมส่วนอันนี้ก็คือฟลอเขียวนะครับฟลอเขียวจะขยายพันธุ์ค่อนข้างเร็วมากแล้วก็ไวอันนี้วันที่22ครับก็ฟื้นแล้วใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับอันนั้นที่เราเพิ่งย้ายมาที่นี่ตะกี้นี้อันนี้ก็24นะครับพื้นแล้วเตรียมตัวขยายพันธุ์นะครับช่วงนี้อ๋อมาดูปุ๊บข้างบนนี้จังนี้ก็คือ29นะครับนี่ก็คือหน่อเล็กๆตอนนี้ก็เต็มส่วนนี้ของเมื่อวานนะครับอันนี้21อ๋ออันนี้จะเป็นพวกหน่อเดี่ยวที่ตัดจากต้นเล็กๆเหมือนต้นตะกี้นี้มีแค่นี้ครับมีไม่เยอะก็ยังเล็กอยู่แล้วก็กำลังฝึกอยู่อันนี้ต้นใหญ่สุดเท่าที่อนุบาลมาแต่นี่ก็คือซื้อมาแล้วก็พยายามจะซื้อมา2นะครับแต่เป็นหน่อเขียวอันหนึ่งแล้วก็ตัวที่น่าจะเป็นตัวที่ตัดลึกๆไปแล้วก็มีแต่รากมานี่ไฟข้างบนจะเป็นไฟตู้ปลานะครับซึ่งซื้อมาแล้วก็เปลี่ยนสีได้นะนี่เราผมก็ใช้สีแดงน้ำเงินนะครับแต่ว่าพอใช้ไฟนี้ผมรู้สึกว่าต้นมันเขียวดีอะประมาณนี้นะครับย้ายดูนี่ต้นเขียวดีมากนี่
ก็ถ้าใครอยู่ใกล้ๆนะครับเชียงใหม่ลำพูนอะไรเงี้ยที่แบบการขนส่งไม่โหดร้ายมากก็ยินดีแบ่งนะครับพวกนี้เลยราคาเดี๋ยวตั้งโพสต์ให้ใหม่นะครับไปดูที่ Facebook ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะตั้งราคาพวกนี้ล่ะขายเอาทุนบ้างโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตตัดจบเพียงเท่านี้นะครับก็รวมๆแล้ว40นาทีก็ประมาณ4ตอนนะครับก็คือตอนหนึ่งสัก11นาทีเนาะตอนสุดท้ายก็จะสั้นหน่อยนี่นะครับไม่เคยจบตรงเวลาของเขาหรอกนี่อันนี้ก็คือ1ต้นแล้วมันก็แต่ว่าอันนี้ก็คือมันแทงหน่อไปแล้วมันก็ลอยนะครับจริงๆอันนี้ต้องเอาไปผ่าตัดละผ่าแยกนะครับเป็น3หน่อเลยปัญหาคืออาหารหมดนะครับแต่ว่าอาหารรอบหน้าเนี่ยจะมาที่จะมาถึงจันทร์อังคารเนี่ยมันจะเป็นอาหารที่ผมทําสําหรับเร่งรากนะผมก็จะชุดนี้ไปไล่รากนะครับแล้วก็เร่งโตนะครับจะได้ทันนะครับกลัวไม่ทันเหมือนกันเนาะโอเคครับผมไปจริงๆแล้วอันนี้มีอยู่แค่นี้นะครับเริ่มแค่นี้ไม่เยอะนะครับนิดเดียวแต่ว่าเพิ่งเริ่มนะครับแล้วก็เพิ่งหักด้วยโอเคใครมีคำถามนะถามมาได้นะครับหรือว่าสามารถแอดไลน์ crazytm นะครับหรือไปที่ Facebook นะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ที่Facebook ไว้ด้านล่างคลิปทุกคลิปนะครับเพราะก่อนหน้านี้ลืมโอเคครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับ